นเต็มแล้วก็ A เป็นเซตของคูณดับ xy ที่เป็นสมาชิกของจำนวนเต็มคูณจำนวนเต็มแล้วจำนวนสมาชิกของ A เท่ากับเท่าไหร่ยังจำได้ไหมเรื่องของการหาจำนวนสมาชิกเนี่ยจริงๆก็คือหาคูณดับ xy ที่เป็นไปได้ทั้งหมดที่เป็นไปได้การหาคูณดับ xy ที่เป็นไปได้เนี่ยมันคือการหาโดเมนเลนส์ i คูณ iแล้วยังไงต่อแม่งบอกว่าถ้าพี่แบงค์ย้ายข้างตัวนี้คือ xy ลบ y เท่ากับ21ลบ 4x ดึง y ออกตัวนี้คือ x ลบ1เท่ากับ21ลบ 4x เวลาการหาโดเมนเลนส์ของจำนวนเต็มอ่ะวิธีการทำคือเราจะต้องมองว่าข้างบนเกิดจากข้างล่างทำอะไรมาซึ่งพี่แบงค์บอกว่าตัวนี้ถ้าพี่แบงค์อยากจะให้ข้างบนเกิดจากข้างล่างทำอะไรมาแน่นอนอ่ะข้างล่างต้องคูณเท่าไหร่มาครับถึงจะได้ 4x ต้องคูณ4ป่ะแต่ตอนนี้มันเป็นลบ 4x แปลว่าต้องคูณลบ4ซึ่งตอนนี้ถ้าเรากระจายเข้าไปอ่ะมันคือลบ 4x บวก4ป่ะแต่เราต้องการให้มันเป็นบวก21อ่ะแปลว่าต้องบวกกลับเข้ามาด้วย17ป่ะด้วย x ลบ1อยู่ถ้าแยกตัวส่วนหารก็เลยกลายเป็นลบ4บวกด้วย17ส่วนด้วย x ลบ1ป่ะครับนั่นแปลว่า x ลบ1เป็นเลขอะไรได้บ้างอ่ะการที่มันจะเป็นจำนวนเต็มก็คือเศษส่วนก้อนนี้ต้องหารลงตัวป่ะก็1 17ลบ1ลบ17ป่ะแปลว่า x ก็คือ2 18 0แล้วก็ลบ16ป่ะถ้า x เป็นเท่านี้ก็เอา x อ่ะลงไปแทนค่าเพื่อหาค่า y อ่ะก็หาค่าลงในนี้ก็ได้ถ้า x เป็น2 y ได้เท่าไหร่ x เป็น2ข้างล่างเป็น1นะ y ได้13ถ้า x เป็น18 18 ลบ1เหลือ17 18 คูณ4ได้7272ลบ21เหลือ51คำตอบคือลบ3ถ้า x เป็น0ตัวนี้ได้ลบ1ก็ได้ลบ21ถ้า x เป็นลบ16เท่าไหร่อ่ะกลายเป็น17 16 4 64 85ก็ได้5นึกออกไหมครับก็เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นถามว่ามีจำนวนสมาชิกกี่ตัวคำตอบคือ4คูณดับก็คือตอบ4ตัวมันคือเรื่องของการหาโดเมนเลนส์ i คูณ i อ่ะนึกออกไหมเราน่าจะนี่แหละคือสิ่งที่แอมชอบบอกว่าเรียนแล้วอ่ะข้อเสียของพวกเราก็คือเราจะลืมเคยเรียนอะไรไปบ้างทำไมรีบทำได้ตอนนั้น